โยสวัสดีครับทุกคนหาย Vlog Daily ไป2วันนะนั่งทำนู่นทำนี่แล้วก็อัปเดตเรื่องอาการมาวิกด้วยยังอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยนะครับผมน่าสงสารมากคือผลการตรวจแล้วเนี่ยตรวจเลือดเนี่ยพบว่าเป็นตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันนะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรก็เลี้ยงอย่างดีมากนะฮะก็เป็นกำลังใจให้มาวิกแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปเยี่ยมมาวิกกันนะครับผมนะก็เป็นวันศุกร์แล้วนะฮะอันนี้คืนนี้เป็นวันพฤหัสพรุ่งนี้ก็เป็นวันศุกร์นะฮะก็เดี๋ยวจะได้หยุดแล้วเอ้ยไม่ได้หยุดสิวะมันก็ล็อกดาวน์อยู่แล้วอ่ะสวัสดีทุกคนอีกครั้งนึงนะครับผมก็ห่างหายไป2วันลงเมื่อวานนี้ลงคลิปไอ้อะไรนะบาบาทอสไปนะฮะก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะครับผมก็อยากให้เฮียทำตัวไหนก็บอกมาได้เลยวันนี้อยากจะทำประกอบตัวอื่นต่อละจะพาทุกคนไปดูนะว่าจะเอาตัวไหนดีนะฮะตอนนี้อยากจะทำเดี๋ยวต้องไปหาตัวนี้ก็ยังรอรีวิวไอ้ชุดไอ้นี่ของมันอยู่นะครับผมแต่ก็เคยรีวิวไปแล้วอยากจะทำ 3.0 ทำสีนะแต่คือว่ากำลังดูอยู่ว่าจะทำอะไรจิมไหมจิมไหมตัวไหนดีวะอันนี้ก็ยังไม่ได้รีวิวยังไม่ได้รีวิวเนี่ยแถบเนี้ยเพียบเลยนะฮะไอ้ตัวนี้ก็ยังไม่ได้รีวิวเนี่ยอยากรีวิวอันนี้เก็บไว้ไม่รีวิวอันนี้วะยังไม่ได้นี่เฮ้ยตัวนี้ไหมมันมีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคิตตี้ก็ยังไม่ได้รีวิวเห็นแวบๆนี่อาทิตย์หน้าดีกว่าไอ้ตัวนี้แซนล็อกนะ30มินิทเนี่ยทุกคนรอเลยนะฮะก็ยังไม่ได้รีวิวนี่ดีกว่ามั้งนี่มูลกันดั้มนี่ว่านะจะหล่นไหมเนี่ยเอ้ยหล่นไหมเดี๋ยวค่อยมาเก็บเอ้ทุกคนได้ไหมตัวนี้ทำสีตัวนี้ดีกว่ารีวิวก่อนแล้วกันค่อยทำสีนะเห็นเขาว่ามันเท่ดีนะฮะก็ลองดูนะฮะนะฮะวางไว้บนโต๊ะนี่นะดูว่ามันจะเป็นยังไงนะขออนุญาตแกะดินี่ก็เหมือนจะเท่นะเฮ้ยมันให้แอคชั่นเบสมาให้ด้วยเว้ยนะฮะเฮ้ยแผงมันเยอะดีเหมือนกันวะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเฮียทำตัวนี้ดีกว่ารีวิวก่อนถ้าเกิดมันโอเคก็อาจจะนั่งทำสีเล่นนะจ๊ะโอเคขออนุญาตคืนนี้เป็นคืนวันพฤหัสพรุ่งนี้วันศุกร์ก็พาไปหามาวิกนะฮะวีล็อกเดลี่ก็พฤหัสแล้วก็ศุกร์เลยละกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวคืนนี้อัปเดตต่อไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตก่อนนอนละกันนะโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูกันกับนี่ครับมูลกันดั้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยตัวมันก็จะประมาณอย่างเงี้ยนะฮะเล็กหน้าดูเฮียกำลังทำใจว่าเอ๊ะฉันจะทำสีรอดไหมเนี่ยมันชิ้นเล็กเหลือเกินประกอบตาก็ไม่ดีอยู่แล้วแก่อยู่แล้วนะฮะก็เดี๋ยวลองดูนะครับผมลองรีวิววันนี้ดูก่อนถ้าเกิดทำใจได้หรือว่าลองดูว่าเฮ้ยมันพ่นสีเพราะจริงๆไอตัวของมันเนี่ยดูดิชิ้นเล็กๆจะบังพ่นอะไรยังไงในส่วนบางส่วนนะก็ขอทำใจก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้บลูนอะไรเงี้ยเอามารีวิวให้กันกันดั้มมูลนะลองดูครับผมวันนี้ก็ดึกแล้วครับตีสามตีสี่ก็พรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันใหม่กับ Vlog Daily พรุ่งนี้เจอกันนะจ๊ะวันนี้ขอนอนก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ Tomorrow Brother Sunday, Brother Sunday.
สวัสดีครับตื่นเช้ามาวันนี้ก็มีภารกิจไปให้ทำคือว่าไปหามาวิกนะพาทุกคนไปดูมาวิกไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างแต่คือว่าเฮียก็ไปทุกวันอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ อาการก็ทรงๆนะครับผมคือเป็นตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันนะฮะก็มันโอกาสมันเป็นได้หลายแบบอะคือว่าเป็นได้หลายคือไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือพันธุกรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะหลายๆอย่างนะฮะแต่ก็เอาใจช่วยมาวิกนะจ๊ะวันนี้เดี๋ยวจะต้องเข้าไปที่ออฟฟิศจะต้องแวะไปที่อู่รถด้วยคือเมื่อกี้ดูแล้วเหมือนน้ำมันพาวเวอร์พวงมาลัยเนี่ยมันดังออดๆแอดๆนะฮะแต่คือว่าเปิดดูแล้วคือน้ำมันมันพร่องเฉยๆไปเติมน้ำมันเพิ่มก็ใช้เวลาประมาณ 2-3 นาที5นาทีอะไรประมาณนี้แล้วก็แวะไปหามาวิกแล้วกลับมาที่ออฟฟิศมีลูกค้าซื้อของนะพี่ชัดบอดี้สแลมจะแวะมาหานะฮะก็คือว่ามาเอาสินค้าคือรู้จักกันอยู่แล้วนะเดี๋ยวขออนุญาตทำนู่นทำนี่ทำนั่นและเดี๋ยวกลับมาครับผมเดี๋ยวเจอกันนะวันนี้เป็นไงกันบ้างครับทุกคนนะฮะยอดผู้ติดเชื้อวันนี้ทะลุเท่าไหร่นะ 23,000 บ้าบอบ้าไปแล้วอะไรกันเนี่ยนะฮะล็อกดาวน์ภาษาอะไรเนี่ยยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะฮะก็ประเทศไทยต้องยอมรับครับถอยเข้าคลองบอกเลยนะฮะมันไม่ใช่เป็นเพราะประชาชนน่ะมันเป็นเพราะว่าโง่ไงอะไรประมาณนี้นะฮะไม่เป็นไรก็เราก็ต้องช่วยเหลือกันนะฮะคือวันก่อนเฮียก็บริจาคไปนิดหน่อยแต่คือว่าเดี๋ยวจะบริจาคเพิ่มเติมตอนนี้ก็รวบรวมเงินกับเพื่อนๆนะครับซื้อชุด PPE นะฮะให้กับพวกหน่วยงานต่างๆเพราะว่าเขามีหน่วยเยอะมากทุกคนทุกวันนี้คือช่วยเหลือกันเองแหละครับประชาชนมีรัฐบาลไปไม่มีประโยชน์เลยครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวขอทำนู่นนี่จะถึงอู่รถแล้วนะครับผมเดี๋ยวเจอกันขออนุญาตขับรถแป๊บนึงครับคือน้ำมันพาวเวอร์นะครับน้ำมันพวงมาลัยมันพร่องนะมันหมดนะฮะก็คือมาที่อู่ประจำก็เติมให้นิดนึงนะฮะไม่ได้เยอะมากก็ฟรีครับผมนี่ครับน้ำใจอู่นะฮะแต่จริงๆแล้วได้เงินจากเราไปเยอะแล้ว นะฮะก็ขอบคุณมากนะฮะโอเคเดี๋ยวไปหามาวีก่อนนะครับผมแล้วมาหาพี่ชัดบอดี้สแลมนะครับเดี๋ยวรีบไปรีบมารถก็เยอะด้วยวันนี้นะฮะอ่ะโอเคขออนุญาตขับรถก่อนนะครับนั่งลงสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับคุณหมอโอเคหลังจากที่เมื่อกี้นี้นะไปหามาวิกมาแล้วเนี่ยคือโรงพยาบาลเนี่ยเขาไม่ให้ถ่ายนะเดี๋ยวก็แอบถ่ายมานิดนึงนะครับผมก็เป็นห่วงมาวิกมากๆเลยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวขอนั่งรถก่อนตอนนี้มาวิกก็อาการดีขึ้นนะฮะแต่คือว่าผมก็ยังมีความรู้สึกว่าเป็นห่วงเขาอยากให้อยู่ใกล้หมอไปอีกนิดนึงสักประมาณ 4-5 วันหรืออาทิตย์นึงแล้วก็ตรวจเลือดอีกรอบนึงนะฮะก็ยังมีอาการชันๆยังปวดท้องเล็กๆอยู่นะฮะตับอ่อนอักเสบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายนะฮะแต่คือว่ามันเป็นเพราะว่าจากการกินอาหารด้วยจากกรรมพันธุ์ด้วยจากอะไรด้วยแต่คือว่าเหมือนผมพาเข้ามาหาไวกว่าปกติคือไม่แบบไม่รุนแรงอะไรประมาณนี้แล้วก็มาแต่คือว่าหลังจากนี้ต้องควบคุมอาหารแล้วก็อะไรหลายอย่างนะฮะโอเคเดี๋ยวขับรถไปออฟฟิศก่อนนะฮะหลายอย่างเลยวันนี้นะฮะเมื่อกี้คุยกับหมอนานมากนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันขออนุญาตขับรถครับหลายเรื่องครับผมวันนี้นะไป
าถึงออฟฟิศแล้วนะครับผมก็ไม่ลงนะฮะก็คือเอาเอกสารเซ็นเสร็จปุ๊บแล้วก็กลับเลยนะฮะแล้วก็พี่ชัดแกยังมาไม่ถึงนะฮะแต่คือว่าแกแวะมาเอาของนะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูว่ามาเอาของเสร็จแล้วเป็นแบบนี้นะครับผมคือพี่ชัดเนี่ยกำลังทำ YouTube เหมือนกันคือก่อนหน้านี้แกมี YouTube ของแกอยู่แล้วคือรู้จักกันก็คือเหมือนกับแบบว่าทำรู้จักเขาในนามนักดนตรีอยู่แล้วแต่คือว่าส่วนนึงเนี่ยเขาทำรายการทีวีช่องเดียวกับผมนะฮะก็คือว่าสมัยก่อนเนี้ยสักประมาณ 6-7 ปีที่แล้วเนี่ยก็เลยเป็นผู้ผลิตเหมือนกันนะฮะเป็นผู้ผลิตทีวีรายการทีวีนะเฮ้ยนะฮะก็เลยรู้จักกันไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดรู้จักก็หมอดมรสนิยมชีวาคลาสสิกนะฮะพี่สุรมิตรอะไรอย่างเงี้ยพี่จอนไรเดอร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะพี่โบ๊ทอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นแบบยุคสปีดชาแนลอะไรประมาณนี้โอเควันนี้แกทำคลิปนะฮะก็เลยมาซื้ออุปกรณ์ไปถ่ายอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคแนะนำให้ลดราคาให้ก็รู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็พี่ตูนอีกคนหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเฮียขออนุญาตขับรถกลับไปที่ออฟฟิศแล้วครับผมปวดอึนะฮะที่รีบกลับไม่ทันได้เจอพี่ชัดเลยนะฮะก็จริงๆแล้วก็รักษาระยะห่างไว้อย่างเงี้ยแหละฮะเดี๋ยวมีโอกาสไปบินโดนให้พี่ชัดด้วยนะฮะก็เดี๋ยวมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเควันนี้วีล็อกเดลี่ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวกลับไปที่บ้านไปอัปเดตดูดีว่าวันนี้ทำอะไรอีกนะจ๊ะบาย A few moments laterมาถึงคอนโดแล้วครับผมก็แวะซื้อข้าวอาหารทุกอย่างนะฮะเตรียมไว้ก็เดี๋ยวจะต้องประกอบไอตัวมูลให้เสร็จนะจริงๆประกอบเสร็จไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับผมก็รายละเอียดดีใช้ได้นะก็คือคุ้มอ่ะมีทั้งเบสมาให้เบสสีดำเฮียชอบเอาไว้เดี๋ยวจะเก็บไว้รีวิวตอนที่ถ่ายคลิปนะฮะแล้วก็กับตัวอื่นด้วยเพราะว่าแบ็คกราวด์เฮียเป็นสีดำอยู่แล้วนะฮะรายละเอียดของมันถือว่าโอเคนะไม่ได้มีอะไรที่มันน่าเป็นห่วงแต่คือว่าเนี่ยครับมันเล็กนิดเดียวเองนะฮะกับตัวมูลกันดั้มเฮียวันนี้คงต้องทำรีวิวต่อนะจ๊ะตอนนี้ก็เป็นเวลา 5-6 โมงแล้วเดี๋ยวก็อัพคลิปให้ทุกคนได้ดูเลยนะฮะวันนี้ไม่มีอะไรแล้วล่ะก็เดี๋ยวจะต้องทำเอกสารงานส่วนตัวด้วยแล้วก็ตัดต่อให้กับทุกคนนะยอดผู้ติดเชื้อวันนี้บอกได้เลยว่าโคตรเยอะนะโอ้ยเหนื่อยใจจริงๆนะฮะเอาเป็นว่าขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะครับผมเอากำลังใจนะฮะแบ่งปันกันไปนะครับผมแล้วก็ใครเกิดวันนี้ก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะครับผมก็ใครอยากให้รีวิวตัวไหนมีตัวที่อยากรีวิวอีกเพียบเลยนะฮะก็ค่อยๆทำไปแต่มูลเนี่ยกำลังจะคิดอีกทีว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราจะทำสีดีหรือไม่แต่คือก็อยากทำสีเหมือนกันแต่ติดที่ว่ามันเล็กไปนิดนึงนะจ๊ะโอเควันนี้ไม่มีอะไรมากครับผมพรุ่งนี้เจอกันใหม่ Vlog Daily แล้วก็เป็นไปได้พรุ่งนี้ก็อาจจะทำคลิปมูลกันดั้มให้ทุกคนได้ดูเลยนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับไปแล้วครับโชคดี